LI ประสานความร่วมมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยไทยซับคอนและอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยเดินหน้าจัดงานมิราและซับคอนไทยแลนด์ปีอีส2024เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกวางเป้าขนทัพโซลูชันการผลิตขั้นสูงคาดว่าสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 3,000 ล้านบาทวันนี้ต้องเรียนว่าซับคอนทีอีสเนี่ยเราก็ขยายนะครับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดในภาคตะวันออกนะครับเพื่อจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกคือมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะยกระดับนะครับภาคการผลิตในภาคตะวันออกนะครับเพื่อที่จะต่อยอดจากงานซับคอนไทยแลนด์เนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตแล้วก็จัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนครับสำหรับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือไทยซับคอนเนี่ยเราก็จะนำผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยไปร่วมออกงานนี้นะเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทยนะฮะว่าเป็นผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าอยู่เหมือนกันนะฮะกิจกรรมต่างๆนะครับที่ร่วมผลักดันสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับหรือผู้การที่อยู่ในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตนะครับก็จะเกิดขึ้นมาภายในงานที่เกิดขึ้นมานะครับจะจัดขึ้นวันที่4ถึงวันที่6นะครับกันยายนนะครับที่สวนนงนุชพัทยานะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมในงานนี้นะครับช่วยกันมองในงานนี้ในการเสริมความรู้ในการมองแสวงหาทุนที่ท้ายที่สุดในการมองไปถึงการมีพาร์ทเนอร์ที่เกิดขึ้นมาในงานนะครับขอบคุณครับ